จากที่เราเดินทางมาถึงชิมาบารานะครับเมืองเล็กน่ารักน่ารักทางตอนใต้ของนางาซากิพาไปชมปราสาทชิมาบาระและปิดท้ายด้วยการกินกุโซนิอาหารขึ้นชื่อของที่นี่หลังจากนี้นะครับเราจะพาไปดูความสะอาดที่น่าทึ่งของที่นี่กันที่บอกว่าที่น่าทึ่งนั้นก็เพราะว่าที่นี่มีปลาคาร์ปให้เห็นตามท่อระบายน้ำอยู่ทั่วเมืองเลยครับนี่เราก็ถึงแล้วนะครับชิเมโซะนะครับ Spring Water Garden ที่นี่นะครับเป็นบรรยากาศญี่ปุ่นเป็นบ้านเก่าโบราณมากๆที่สำคัญคือน้ำที่อยู่ขนาดนี้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากภูเขาที่ไหลลงมาเข้ามาถึงก็รับรู้ถึงบรรยากาศความคลาสสิกของญี่ปุ่นโบราณนะครับแล้วก็สวนเขาได้จัดเรียงได้อย่างสวยงามและมีศิลปะมากๆปัจจุบันนะครับมีปลาคาร์ปแหวกว่ายเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมืองประมาณ 1,500 ตัวครับที่เป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าชาวเมืองทุกคนช่วยกันรักษาครับหลังจากนี้นะครับเราจะพาไปดูร้านกาแฟที่มีบรรยากาศวินเทจน่ารักน่ารักของที่นี่กันบ้างครับหลังจากที่ผมได้เดินอยู่ในเมืองชิมาบาระสักพักนะครับก็รู้สึกว่าที่นี่นี่สงบสะอาดแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยและเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาคุณภาพชีวิตดีหมดไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือต่างจังหวัดนะครับเดินมาสักพักตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วก็เห็นร้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะแต่งเป็นสไตล์แบบคันทรีเดี๋ยวเราไปทานกาแฟและทานเค้กกันดีกว่าเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่1975นี่เก่ามากเอาละครับเข้ามาในร้านนี้เลยครับผมร้านนี้มีชื่อว่าบูโดบาตาเกะอีกครั้งครับบูโดบาตาเกะนะครับและเข้ามานี่สั่งว่าเครปเซโตะเครปเซโตะจะมีอะไรบ้างมีกาแฟร้อนนะครับมีเครปห่อด้วยไอศกรีมข้างในมีผลไม้ด้วยแล้วก็มีครีมสดๆอย่างที่บอกนะครับว่าบรรยากาศของที่นี่นั้นน่ารักและอบอุ่นมากๆและที่สำคัญนะครับเจ้าของสองสามีภรรยาเขาพิถีพิถันกันมากๆเลยครับทั้งการตกแต่งรสชาติและวัตถุดิบเรียบร้อยครับอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจกับร้านนี้ครับนี่บูโดบาตาเกะครับซึ่งบอกเลยว่าคุณป้าคุณลุงเจ้าของร้านนี้เขาตั้งใจมากๆนะครับในการทำเครปไอศครีมและกาแฟถ้าใครมาต้องมาทานร้านนี้แน่นอนทั้งสวยอร่อยและก็สัมผัสความตั้งใจของเขาครับหลังจากเที่ยวในชิมาบาระกันมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังโฮเทลนัมปูโรครับซึ่งคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ครับนะครับถึงแล้วนะครับเรียวกังน้ำปรุนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสบายๆเรามาเที่ยวชิมาบาระพักผ่อนดูปลาดื่มชาทานเค้กแล้ววันนี้เราจะมาแช่ออนเซ็นกันในนี้ครับที่สำคัญที่นี่ห้องพักทุกห้องหันหน้าไปทางทะเลหมดเลยนะครับวิวสวยมากเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าเช็คอินก่อนโฮ
เตลนัมปุโรแห่งนี้นะครับมีลักษณะที่เรียกว่าเรียวกังครับซึ่งเรียวกังคือสถานที่ที่ครอบครัวคนญี่ปุ่นมักจะมาพักผ่อนกันจุดเด่นก็คือห้องพักแบบปูเสือตะตามิอ่างอาบน้ำออนเซ็นรวมและที่สำคัญนะครับมีชุดยูกาตะให้ได้สวมใส่ด้วยครับและนี่ก็คือโฮเทลนัมปุโรนะครับห้องที่เราพักก็เป็นห้องที่มีออนเซ็นส่วนตัวเลยนี่คืออ่างอาบน้ำออนเซ็นนะครับแล้วก็มีที่อาบน้ำคนญี่ปุ่นเวลามาเที่ยวเรียวกังนะครับมาเที่ยวโรงแรมที่มีออนเซ็นอยู่ในโรงแรมนี่นะครับก็อาจจะมี culture ในการอาบ3ครั้งครั้งแรกเมื่อมาเช็คอินที่โรงแรมตอนบ่ายปุ๊บก็เก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ำก่อน1รอบครับนะครับรอบที่2ครับทานอาหารเย็นนะฮะทานเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็เปลี่ยนชุดไปอาบน้ำอีกรอบนึงแล้วก็หลับสบายเลยนะครับตื่นเช้ามาครับแล้วก็อาบอีกครั้งหนึ่งนะครับพออาบเสร็จปุ๊บก็กลับมาทานอาหารเช้าสมบูรณ์แบบของการมาเที่ยวเรียวกังเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะมาเสาร์อาทิตย์ใช้ชีวิตอยู่ในเรียวกังหรือว่าโรงแรมที่มีออนเซ็นนี่แหละครับเย็นสบายนะครับตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วนะครับผมที่นี่ครับผมโฮเทลนันปุโรนะครับผมซึ่งที่นี่นะครับโรงแรมเรานี่ก็เวลาขายแพ็กเกจนะครับก็จะขายราคาต่อท่านต่อคืนรวมอาหารเช้าและอาหารเย็นแล้วก็ที่สำคัญครับ facility ของโรงแรมคือออนเซ็นอันนี้รวมแล้วสามารถที่จะมาใช้บริการได้ในโรงแรมทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะครับราคาตั้งแต่ 10,000 เยนขึ้นไปนะครับจนถึงแล้วแต่สภาพของห้องแล้วก็เกรดของห้องแต่ห้องที่ผมนอนนะครับราคาประมาณ 20,000 เยนเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีออนเซ็นส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะครับอยู่แล้วครับผมเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันดีกว่าว่าอาหารเย็นที่ขึ้นชื่อยังไงเพราะว่าเวลาคนจะมาทานอาหารที่ออนเซ็นของโรงแรมนี่นะครับเขาก็จะนึกถึงสิ่งแรกเลยว่าเมนูกลางคืนครับเป็นเมนูพิเศษสุดแล้วแต่โรงแรมนั้นว่าจะมีอะไรพิเศษบ้างโรงแรมนี้เป็นยังไงไปลองชิมกันดูครับจัดมาอย่างสวยงามมากนะครับวันนี้เราก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับก็มีการทานเป็นโต๊ะห้องพิเศษเลยแล้วก็ข้างนอกวิวสวยมากเห็นอ่าวข้างหน้าด้วยนะครับเมนูวันนี้นะครับหน้าตาดีมากเลยครับจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าวาโชกุนะครับเป็นอาหารเซตที่มีหลายๆอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับยังไม่หมดเพราะว่านี่เป็นแค่เขาเรียกว่าออเดอร์หรือว่าสตาร์เตอร์หรือน้ำย่อยจริงๆแล้วนะครับที่นัมปุโรตรงนี้นะครับโรงแรมนี้มีอาหารชุดญี่ปุ่นพิเศษมากมายเลยนี่ครับมีทั้งหมดประมาณ 4-5 อย่างนะครับก็หลักๆก็จะเป็นเล่นน้ำย่อยนะครับเป็นเมนคอร์สอาหารหลักเป็นข้าวเป็นซุปแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานเดี๋ยวเราจะเริ่มทานกันนะครับว่าอาหารที่นี่รสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับมากนะครับเพราะว่าอาหารที่นี่มีเซตใหญ่โตมโหฬารมากคุ้มกินแล้วก็อิ่มอย่างนี้นะครับเราต้องมาทำกิจกรรมกันหน่อยเพราะว่าที่โรงแรมนี้เขามีกิจกรรมด้วยมีการเล่นต่างๆสนุกสนานมากที่สำคัญคือเป็นสไตล์เรโทรแล้วก็มาฟิวเจแปนแบบเรโทรกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงที่โฮจินัมปุโรนี้นะครับก็ยังได้จัดกิจกรรมในช่วงหัวค่ำให้กับแขกที่ได้มาใช้บริการของโรงแรมด้วยครับถ้าใครมาเป็นครอบครัวแล้วก็รับรองนะครับว่าต้องสนุกอย่างแน่นอนครับงานนี้ครับผมบอกเลยว่างานนี้ระดับประเทศต้องมาแน่นอนครับเพราะว่าผมมาที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องมาแข่งระดับประเทศระดับชาติเพราะฉะนั้นแค่สนามแข่งก็ไม่ธรรมดาแล้วผมมีไม้แล้วนะครับผมไปดูกันเลยว่ามันแข่งอยู่ตรงไหนครับเชิญอ
เขาว่าระดับชาติไม่ใช่เหรอฮะสวัสดีครับไม่เป็นไรระดับนี้เราก็แข่งกับเขาได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มเลยครับคราวนี้ผิดทางนะฮะมาเลยหุยในงานวัดของโรงแรมนันปุโรนะครับก็จะมีนี่เลยครับผมขนมนะฮะเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะครับน้ำผลไม้บริการลูกๆแม่ๆพ่อๆด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมาตรงนี้ครับนี่คือน้ำแร่จากเขานะครับมีให้ทานด้วยแล้วก็รวมอยู่โรงแรมแล้วจะไม่ได้ทานฟรีเลยนะครับก็มาทานน้ำแร่เล่นดนตรีเล่นเกมกิจกรรมต่างๆได้แล้วก็สนุกกันทั้งคืนเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราไปชมงานวัดนะครับในโรงแรมมาแล้วตอนนี้ขอเวลาพักผ่อนแช่น้ำร้อนๆบรรยากาศดีๆนะครับผมแต่ว่าข้างในนี่เข้าไปดูไม่ได้นะครับอยากจะเห็นอยากจะรู้เข้ามาดูเองครับมาฟิลที่นี่เองนะครับยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะพาไปแช่เท้าแบบออนเซ็นที่ยาวออกมากๆและทานอาหารทะเลที่ต้มด้วยน้ำออนเซ็นแบบธรรมชาติกันครับ